สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4นั่นเองนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแคสเกม Naruto ภาคเรียกว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดนะครับผมมาไปชมกันเลยดีกว่าเอาละครับผมก็จะมีโหมดให้เล่นเยอะแยะนะครับผมแต่เดี๋ยวพี่จะมาเล่นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมไปเลยดีกว่าเอาละครับมาสู่ในโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมจริงๆก็ส่วนตัวผมก็เล่นจบไปแล้วนะเล่นจบไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องนะครับแต่ก็จะมาเล่นใหม่นะครับผมให้น้องๆได้ดูกันเองนะครับผมว่าเนื้อเรื่องของเขาเป็นอย่างไรนะในช่วงแรกนะครับผมบทแห่งการสร้างโลกนี่เองนะครับผมเป็นช่วงที่เป็นการต่อสู้นะครับต้นเหตุของความขัดแย้งนั่นเองนะครับผมของเซนจูฮาชิรามะและมาดาระนะครับเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าเล่นสิปะต้นฉบับมาซาชิคิชิโมโตโตคือใครวะคือคนแต่งใช่ไหมคือคนที่เป็นคนแต่งนารูโตะใช่ไหมครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะผมปรับซับเป็นภาษาไทยนะครับผมนี่คือคัมภีร์ไร้นามหรือคัมภีร์ไม่มีชื่อหรือคัมภีร์ที่ไร้ตัวตนอะไรก็ได้ทีนั้นคือเรื่องราวที่ไม่เห็นจุดสิ้นสุดอ๋อจะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบนั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้เรื่องราวเหล่านั้นจงคลายผนึกด้วยมือของเจ้าเองมาเลยนี่มาดิคลายผนึกยึกยักทำไมความมุ่งมั่นของเจ้าข้าได้รับรู้แล้วฉะนั้นข้าจะเล่าให้ฟังข้าอยู่มา7ปีแล้วไม่พัฒนาเลยไม่ใช่ครับผมคนละเรื่องถึงประวัติศาสตร์นินจาที่ผ่านมานี่ครับผมเป็นการต่อสู้ระหว่างเซนจูฮาชิรามะนะครับและมาดาระอุจิฮะมาดาระหรืออุจิวะมาดาระนี่เองสร้างโดยไซเบอร์คอนเน็กต์ผลิตโดยบันไดเนมนัมโคเอนเตอร์เทนเมนต์สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะบันไดจริงๆนะคุณแคสเกมคุณ2เกมแล้วนะห่วงโซ่แห่งการต่อสู้อันไร้จุดจบใช่ครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองครับผมจริงๆมันไม่เชิงว่าจุดเริ่มต้นนะแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่แบบยาวนานมากสำหรับเอาเป็นว่าผมไม่สปอยแล้วกันนะครับผมไม่สปอยแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเราต่อสู้ยังไงเป็นเกมไฟติ้งนะครับผมถ้าเล่นเนื้อเรื่องก็จะมีอีเวนต์ให้กดด้วยนะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับมาสามารถดูกันได้นะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับผมฉากแรกจำได้ว่าเล่นยากมากนะครับเราเจอมาดาระนะด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้าและต่อสู้กันต่อไปใครว่าแม่งเล่าวะฮะปรากฏตัวออกมาสิอุ้ยเจ็บเปียกแล้วขออภัยนะครับถ้าต้องสปอยเนื้อเรื่องนะครับผมวิชาลับกระทำไม้ม่านพฤกษากอเกิดนี่เป็นท่าไม้ตายเลยนะคือแบบโหดมากทำให้เกิดป่าไม้ได้นะครับผมเกิดป่าย่อมๆนั่นเองส่วนมาดาระนั้นเขาจะควบคุมจิ้งจอกก้าวหางได้ด้วยนี่ไงมาแล้วโอ้โหฉากเปิดตัวนี่มาเนี่ยครับเขาจะมีอีเวนต์ให้กดนะครับโอเคกดทันอยู่กับเครื่องไว้ก่อนสินะคาถาไม้มังกรไม้ท่านี้ก็จะไปพัฒนาการนะครับเรียกได้ว่าแกไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยทีเดียวสวยแล้วมาต้องลงมาเจอเองนะครับโค่นมาดาราซ่านี่เป็นภารกิจนะครับเป็นภารกิจนั่นเองนะมาเริ่มต่อสู้ไปมาถึงโดนก่อนมาถึงโดนก่อนไม่ไอ้มาดาระเจ้าเขาก็จะพูดคุยกันด้วยครับผมเราสามารถแบบว่าหลบโดยใช้ร่างแยกนะครับซึ่งมาดาระก็จะโกงมากเพราะว่าร่างแยกของมันจะไร้ขีดจำกัดนะครับผมเพราะมันเป็นบอสอะนะขอใช้ไม่ดาวกระจายโอ้ถ้าดาวกระจายโอ้คอมโบ40คอมโบใช้ซูซานโอใช้ซูซานโออ่ะ
ช้หรือก็โนโออ่ะโอ้ยแม่งมีไฟมีไฟส่งท้ายด้วยหลบไม่ทันเอาละครับโอ้มันจะออกมาแล้วอ่ะอ้าวมีดาบเว้ยขอดาบได้ไหมขอดาบได้ไหมเดี๋ยวเราต้องเก็บดาบนะเก็บดาบเราจะโหดมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะแตกเกาะแตกแล้วดูดูดูขอเก็บดาบหน่อยได้มั้ยจ๊ะนี่ไงเดี๋ยวที่จะใช้ดาบทื่อๆทำอะไรดาบทื่ออันนี้ทื่อตรงไหนเฮ้ยมีเวนได้กดเกือบกดไม่ทันอาวุธมาดาระกระเด็นออกไปแล้วอาวุธมาดาระก็คือแบบจะสามารถกันสะท้อนได้หมดเลยนะคือแม่งโกงมากในเรื่องคือแม่งโกงสุดผมไปเรียกซูซาโนโอครับผมเป็นไรกลัวมาแล้วเหรอกลัวดิจะแตกนั่นไงลุกขึ้นมาดิมาดาระแกอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาโอ้ชาร์จชาร์จมันชาร์จมันชาร์จไม่โดนโดนโคตรยากหัวขึ้นมาแล้วเหรอแม่งพูดซ้ำอีกสวยหูยแตกไปแล้วแตกไปหลอดนึงบอกเลยครับว่าดาบนี้สุดยอดไปดูดิแม่งแบบใช้ได้ไม่จำกัดอ่ะโคตรโกงอ่ะดูดิเราแม่งใช้ได้4ทีเว้ยกลัวดิแม่งโกงอ่ะแต่เราก็เคาน์เตอร์กันไปดิเกาะแตกโอ้โหสวยงามครับผมอะไรวะวาร์ปไปโดนเรากลับโดนเจอดาบนี้เป็นไงเดี๋ยวเราใช้ไม้ตายหน่อยไอ้โคตรแรงอ่ะหนีอยู่นั่นน่ะหนีอยู่นั่นน่ะหนีอยู่นั่นน่ะขอมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องก้าวหางเอ้ยเจ้าก้าวหางจัดการมนุษย์พึกพึกมนุษย์พึกชื่อท่าแปลกเอากลับไปดิมันยิงกระสุนสัตว์หางมาแล้วครับผมเราก็ดันกลับไปนี่ครับผมไอ้ตัวนี้เราน่าจะอัญเชิญขึ้นมากดทันเว้ยโอ้โหแม่งตวัดดาบทีเดียวครับผมถ้าโดนไปนี่คือหายเลยนะฮะให้สัตว์หางสวมเกาะอย่างนั้นเหรอร้อนขึ้นมาทั้งสองฝ่ายแล้วสินะร้อนเลยไหม้เลยตอนเนี้ยมาตัดสินกันก็จะมีผลการต่อสู้ด้วยนะครับผมได้เอยังไม่จบมาอันนี้เราจะกลายเป็นแบบร่างที่เราอัญเชิญนะครับตัวใหญ่โอ้โหแรงมากต่อยทีเกือบครึ่งหลอดเข้าไปไหมต้องไม่ให้มันแบบได้โจมตีเราเลยนะครับผมหัวโอ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงไปไหนโหแต่เราวิ่งแม่งกระโดดเลยรถหลบได้มันจะทับเราสวนกลับไปดิขอใช้ไม้ตายหน่อยกระโดดทับคาถาไม้มาพดชละมันจะง่ายนะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะง่ายมากมัดวัชละไม่โดนโอ้เจ็บหลบไปเหี้ยไปแลกโอ้ยแลกเว้ยชกไปมันไม่สตันเลยเว้ยมันไม่เอาไม่เอาดิอย่าโกงดิแค่นี้ก็โกงเกินไปแล้วโอ้กระสุนสัตว์หางครับผมกระสุนสัตว์หางหลบไปก่อนเอายืนทำไรเราอะยืนทำไรเนี่ยไม่เข้าไปนั่นแหละคอมโบต่อย
โอ้โหแตกแล้วครับเลือดแม่งเยอะกว่าเราอีกอะแม่งโกงจัดตอนนี้นะโอ้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไล่ที่ไม่ไล่ที่มันทันหรอกใช่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เฮ้ยอะไรวะโอ้มันปักดาบลงมาเว้ยแต่มันช้าเลยนะมันช้าเลยนะทำลายแขนโอเคได้เควสครับผมเก็บดาบได้ไหมอยากได้โอ้ยขอดาบได้ดาบเว้ยโกงปะล่ะได้ดาบโอ้โหแรงมากข้าไม่ให้เจ้าทำอะไรมากวันนี้หรอกแกจะตายอยู่แล้วมาดาละเฮ้ยเข้าไปดิโอ้โหตายแล้วชกชาร์จเหรอโหละทำลายได้หยุดการปล่อยของสัตว์หางได้ครับผมนี่คำรามเหรอหายไปฮาชิรามะหายไปไหนเออมาแล้วโอเคครับผมน่าจะจบครับเฮ้ยกดไม่ทันจังหวะสุดท้ายโอเคได้ครับผมได้ดาวเต็มเมื่อกี้กดไม่ทันนะอันนี้น่าจะเหวี่ยงครับน่าจะเหวี่ยงโอเคหมุนกลับโอเคเรียบร้อยไปดิเหวี่ยงโอ้โหกดทันนะเรียบร้อยครับผมเหวี่ยงโอ้ยเกาะแบบแตกเลยอ่ะคือฮาชิรามะเป็นคนที่เก่งมากครับในโลกนินจาก็คือเป็นแบบโฮคาเงะรุ่นที่1ใช้คาถาไม้นะไม่ไหวแล้วขอเจอกันหน่อยฮาชิรามะช่วยไม่ได้จริงวิชาเซียนคาถาไม้เซนจูพันกอนโอ้โหเป็นท่าสุดยอดของโฮคาเงะรุ่น1นะครับเป็นท่าที่ลบไม่ได้แน่นอนดูดิแม่งพันมือมีมือพันมือมอดอลาแกมาเลยโอ้โหต่อยพันมือฮาชิรามะโอ้นี่ไม่ใช่พันมือเว้ย นี่แบบแค่แบบเหมือนกับมี2มือแต่แม่งแบบพยายามแบบจะต่อยให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮาชิรามะก็คือแบบเนี่ยแสงของเขานะเนี่ยแสงของเขาคือได้เปรียบมากโอ้โหสลบไปเลยทีเดียวนี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องของเขานะครับจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากนะครับใครอยากดูเนื้อเรื่องไปดูได้นะครับสำหรับนารูโตะวายุสลาตันนั่นเองโอ้ยเป็นไงกดปิดท้ายและนี่ก็คือเรื่องราวของนารูโตะภาค4นี่เองนะครับถึงกระนั้นนินจาก็ยังคงต่อสู้ต่อไปก็หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นความขัดแย้งแล้วนะครับของนินจาที่เริ่มจะมีสงครามอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นยุคของนารูโตะแล้วนะได้ A โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันด้วยกับ Channel Alternative นะครับและถ้าอยากให้ผมทำต่อนะกดคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมได้รู้ว่าน้องๆอยากให้พี่ทำต่อสำหรับคลิปนารูโตะนะครับผมนะโอเคนะครับผมและพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าตอนนี้พี่มีเพจแล้วนะครับไปดูพี่สตรีมเกมวันพีซกันได้นะครับผมที่เพจนี้นี่เองนะครับผมไปติดตามกันได้นะและพี่มีแจก ID ด้วยนะครับผมลองไปชมกันว่ากติกาการแจก ID เป็นยังไงนะครับผมไปร่วมสนุกกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ Alternative ได้นะครับเรามีการแจก ID และมีการสตรีมทุกวัน1คุ้มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ
และพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Alternative สวัสดีครับผม